จอยบียอนปล่อยโฮนั่งสมาธิกับศพเตือนจิตไม่แข็งอย่าลองของถึงกับปล่อยโฮเลยเชียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวจอยบียอนตัดสินใจมูเตลูส่งท้ายปลายปีด้วยการไปนั่งสมาธิกับศพอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งจังหวัดพิจิตรซึ่งก็มีเหล่าศิลปินดาราชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์หลายคนก็เคยแวะเวียนเข้าไปทำพิธีมูเตลูกับศพอาจารย์ใหญ่แห่งนี้มาแล้วด้านนักร้องลูกทุ่งสาวจอยบียอนถึงกับสติแตกอยากวิ่งหนีเพราะโดนผีหลอกตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิเตือนหากใครจิตไม่แข็งพออย่าริลองของโดยเธอเล่าว่าตอนตัดสินใจไปนั่งสมาธิกับศพอาจารย์ใหญ่เพราะมาจากการชักชวนของคนในวงการนี่แหละซึ่งเขาบอกว่าไปมาแล้วกลับมาปังมากประสบความสำเร็จมีดารานักร้องหลายคนก็ไปทำที่นี่ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อมาคือระดับซุปตาทั้งนั้นจุดจอยก็เลยตัดสินใจไปด้วยเพราะเราทำงานในวงการบันเทิงมันก็จะมีเรื่องมูเตลูปกติอยู่แล้วจุดพอไปถึงวัดช่วงบ่ายจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมยุบหนอพองหนอปกติจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดยานซึ่งทุกคนจะต้องทำเพราะถ้าจิตเรายังไม่บริสุทธิ์ยานเรายังไม่เปิดเราจะเข้าไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ในป่าช้าไม่ได้สรุปจอยก็ผ่านพิธีเปิดยานจุดพอถึงช่วงเวลา2 ทุ่มถึงเวลาที่จะเข้าป่าช้าต้องบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวมากมืดสนิทสองข้างทางเป็นคูน้ำลักษณะคล้ายๆคันนามีต้นไม้เล็กใหญ่เต็มป่าเสียงเงียบสนิทพอไปถึงที่เราจะต้องนั่งสมาธิเป็นลักษณะโกดังเก็บศพมีศพอยู่ในโลงแก้วมีรูปลักษณะรูปตั้งหน้าศพเต็มไปหอมอดอจุดต้องบอกว่าอยากจะถอดใจไม่นั่งแล้วไม่เอาแล้วเพราะมันน่ากลัวจริงๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องนั่งเพราะไหนก็มาแล้วอยากปังอยากสำเร็จก็ต้องอดทนดารานักร้องหลายคนที่ดังๆก็ผ่านพิธีนี้มาแล้วจุดหลังจากที่ทุกคนที่มาส่งเรากลับออกไปปล่อยให้เรานั่งสมาธิคนเดียวนั่งอยู่ในกรดพระธุดงค์ต้องบอกว่าอยากจะกรีดอยากจะร้องไห้อยากจะวิ่งหนีแต่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของทางวัดห้ามเราออกจากกรดพระเด็ดขาดมีการสวดปลุกผีท้าทายให้ผีออกมาหอลอกจุดระหว่างนั้นเสียงเปิดฝาโลงเสียงเคาะโลงเสียงพูดเสียงคนเดินรอบตัวเรามาเต็มไปหมดเขาห้ามลืมตาเราก็ไม่กล้าลืมได้แต่ท่องหนอ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 ในใจเขาบอกว่าวิญญาณเหล่านี้คืออาจารย์ใหญ่เขาออกมาช่วยเรากำหนดจิตให้อยู่ในสมาธิจุดบอกได้เลยว่าหากใครไม่เชื่อเรื่องผีให้ไปนั่งสมาธิที่วัดป่าแห่งนี้ได้เลยที่พิจิตรหลอนจริงๆพอนั่งได้ถึง2 ชั่วโมงตามกำหนดก็จะมีคนมารับเราปล่อยโฮเลยค่ะโดนผีหลอกตลอด2 ชั่วโมงจากนั้นเขาก็ให้เราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยจุดขอเตือนนะคะสำหรับพวกสายมูจิตไม่แข็งอย่าริลองของแบบนี้มันอาจทำให้เราสติแตกได้แต่ถ้านั่งผ่านได้บอกได้เลยว่าจากนี้ไปเราคงไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วมันทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้นจากนี้ไปก็จะคอยดูว่าสิ่งที่เราขอไปจะสำเร็จไหมแต่เพื่อนที่ไปนั่งด้วยเขาสำเร็จแล้วนะรุ่งขึ้นอีกวันเขามีข่าวดีกันเลยสำเร็จในสิ่งที่ขอ